สวัสดีครับพี่น้องชาวเอกไพลินพรุ่งนี้มีการแข่งขันแล้วนะครับเตรียมตัวกันพร้อมแล้วหรือยังกติกามี8ข้อนะครับข้อที่1 นะครับเล่นระบบ6เกมนะครับไทเบรก7ไม่มีดิวนะครับ40เท่าวัดกันไปเลยนะครับทีมไหนจะได้ไปต่อนะครับเพื่อให้ทุกทีมมีโอกาสเท่าๆกันนะครับในการเข้ารอบส่วนข้อที่2ระบบแพ้ตกรอบรอบแรกก็ใครที่ชนะก็เข้ารอบชัวร์อยู่แล้วนะครับแต่ยังมีทีมแพ้ยังพอมีสิทธิ์ได้ไปต่อ2ทีมนะครับโดยจะคัดจากแต้มที่ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกเกมสำคัญนะครับพรุ่งนี้หากโดนนำไปแล้วพยายามทำเกมให้ได้มากที่สุดนะครับเช่นแพ้7-6ก็ถือว่ามี6แต้มนะครับมีสิทธิ์เข้ารอบได้สูงเลยเพราะฉะนั้นตั้งใจเล่นทุกเกมนะครับข้อที่3 8ทีมสุดท้ายเปลี่ยนลูกใหม่ทั้ง2สนามนะครับอันนี้ก็เป็นกติกาของสนามเองนะครับที่จะบริการให้ลูกใหม่นะครับรอบที่8เราก็จะได้จับสุ่มกันอีกทีนะครับว่าจะเจอใครโอเคครับกติกาข้อต่อไปนะครับลูกที่คุมเครือนะครับให้ตัดสินโดยรีเพย์เดอะพอยต์เท่านั้นนะครับหรือถามกรรมการนะครับนิดครูซันหรือผมเองถ้าอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็จะคอยช่วยดูให้นะครับหรือว่ามีแวดล้อมเพื่อนๆที่เห็นพ้องตรงกันนะครับก็กรุณาใช้สปิริตนะครับโอเคข้อที่5ข้อนี้ผมอยากให้สำคัญที่สุดเลยนะครับเรื่องการมาสนามนะครับพรุ่งนี้เรานัดกัน4โมงเย็นนะครับขอให้มาตรงเวลานะครับเพื่อที่จะมาจับฉลากได้คู่นะครับมีเวลาน็อกทีมละ5นาทีโดยกรรมการจะจับเวลานะครับอันนี้ผมจะแจ้งให้ทราบนะครับส่วนใครที่สามารถมาได้ก่อนนะครับช่วงบ่าย3โมงเดี๋ยวเปิดให้น็อกกันแล้วนะครับสามารถมาก่อนได้นะครับใครที่บ้านอยู่ไกลแล้วกลัวว่าจะมาไม่ทันให้มาตอนบ่าย3เลยนะครับเปิดสนามให้น็อกนะครับก่อนเข้าพิธีแล้วบ่าย4ทำจัดฉลากก่อนครับส่วนข้อต่อไปข้อที่6นะครับเราจะจับสายใหม่ทุกครั้งนะครับไม่มี A ไข้ B ไข้ C นะครับทุกครั้งคือการสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสนะครับไม่มีตั้งสายไว้ก่อนนะครับสมมุติเข้ารอบไปแล้วก็ไปกองใหม่เลยนะครับแล้วเราก็จะสุ่มเจอใหม่ทุกครั้งนะครับพาร์ทเนอร์ใช้คนเดิมนะครับสุ่มทีเดียวนะครับตอน4โมงเย็นนะครับสุ่มพาร์ทเนอร์ทีเดียวไปวางแผนกันให้ดีนะครับใครยังไม่ได้แข่งก็ไปวอร์มกันรอวิ่งรอบหมู่บ้านก็ได้นะครับส่วนข้อที่7นะครับรอบชิงให้ดิวไปเรื่อยๆนะครับรอบชิงสำคัญนะครับให้ดิวกันได้นะครับแล้วก็ข้อที่8นักกีฬาทุกคนควรมีสปิริตอันนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบบนี้เล่นเพื่อมิตรภาพนะครับเน้นกินข้าวเป็นหลักด้วยกันนะครับเรานัดกันปีละครั้งนะครับกีฬาสร้างมิตรภาพนะครับก็งั้นผมคงไม่มีอะไรจะกล่าวนะครับนอกจากพรุ่งนี้เจอกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดี